าคุยตื่นมาคุยต้องบอกว่าใครที่กำลังมีปัญหานะคะเรื่องโรคเบาหวานโรคภูมิแพ้นะคะแล้วก็อยากจะดูแลตัวเองแบบง่ายๆวันนี้เราต้องมาคุยกับพี่ปุ้ยพี่มนวันกันค่ะคิดถึงพี่ปุ้ยอ่ะคิดถึงอ้นเหมือนกันเป็นลูกศิษย์โยคะมาด้วยกันเอาเหรอเรียนด้วยกันเหรอใช่แต่ตอนนี้ไปไกลมากเลยนะอ้นไกลกว่าแต่อ้นหยุดเลยชะงักมาซุมบ้าแต่พี่ปุ้ยไปต่อจนไปถึงเพดานแล้วค่ะตอนนี้ทำเฮดสแตนทำอะไรได้แบบได้อย่างแรงก็ชอบค่ะมันก็เป็นการออกกำลังกายที่เข้ากับพี่ดีคือพี่ชอบอันนี้มากที่สุดชอบมากชอบมากแล้วพี่มารู้จักเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงนี่ได้ยังไงอะคะรู้จักจากจริงๆแล้วรู้จักจากคุณตุ๊กตาอุบลวรรณค่ะเพราะว่าตอนนั้นประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยคุณพ่อวิกฤตมากก็คือว่าจริงๆคุณพ่อเป็นคนแข็งแรงนะคะเดี๋ยวจะได้เห็นแล้วก็2ปีที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าแกช็อกคือหลังจากที่แม่เสียได้สักพักนึงอะค่ะแกช็อกทั้งที่แกออกกำลังกายทุกวันตรวจสุขภาพทุกปีแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัวเลยตอนที่แกช็อกนี่ที่บ้านก็ตกใจมากอะค่ะเพราะว่ามันเราเพิ่งเสียแม่ไปเนาะแล้วอาการช็อกของพ่อคือพ่ออยู่ในห้องน้ําแล้วล้ม2ครั้งแน่ตึ้งแรกแล้วพี่ก็วิ่งออกมาไม่ทันตึ้งแรกตึ้งที่2เนี่ยคือพ่อเค้าก็เริ่มตะเกียกตะกายออกมาจากห้องน้ําแล้วอะความที่เค้าแข็งแรงมากเค้าพยุงตัวเองได้แต่ว่าเค้าก็เสียงเค้าก็ปุ้ยปุ้ยแบบพยายามบอกพอมองเข้าไปมันเป็นท่าแตกค่ะก็มีทั้งจะล้าปัสสาวะแล้วมันมีเลือดออกมาด้วยก็เรียกรถพยาบาลมาแต่ตอนที่ขึ้นรถพยาบาลไปเนี่ยคือพ่อเขาพยายามบอกเราว่าพ่อไม่ได้กลับตอนนั้นมันเหมือนฟ้าถล่มพ่อพูดอย่างนั้นเลยหรอพ่อไม่ได้กลับเขามั่นใจเลยแล้วเราเองเราก็ใจเสียมากที่บ้านก็กังวลใจมากเลยค่ะตอนนั้นบอกตรงว่าพี่ร้องไห้หนักมากแบบร้องเสียงดังเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเรากังวลใจพอไปถึงโรงพยาบาลไปตรวจเช็คแต่ว่าพ่อรักษาตัวอยู่10วันนะไปเช็คเจอว่าความเสื่อมของร่างกายตามอายุตอนนั้นพ่อประมาณ76ลำไส้เล็กส่วนปลายเริ่มทำงานผิดปกติมีรอยรั่วแล้วเลือดออกมาเยอะทำให้พ่อช็อกรักษาตัวอยู่10วันออกมาเนี่ยพ่อจากที่คนดูเหมือนคนแข็งแรงเพราะเขาปั่นจักรยานทุกวันวันละ20โลนะในวัย76เขาเหมือนคนอายุ60อ่ะแต่ตอนออกมาเนี่ย90เลยนะอายุเขาเหมือน90เลยเพราะเขาหง่อมออกมาเลยถ้าดูจากภาพก็จะเห็นว่าผอมหมดสภาพคือทรุดเลยตอนนั้นทรุดเลยค่ะแล้วก็เหี่ยวตัวเหี่ยวมากหน้าเน่อตอบแล้วก็กินอาหารต้องปั่นปั่นทุกอย่างต้องใช้เครื่องปั่นทีนี้พอมาเจอคุณตุ๊กตาเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าพ่อเขาเนี่ยเป็นทั้งเบาหวานความดันไขมันอุดตันแล้วก็เป็นภูมิแพ้ด้วยเขาบอกพ่อเขายังฟื้นตัวขึ้นมาได้จากการกินเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงจากเกาหลีเนี่ยค่ะปรากฏว่าพี่ตอนนั้นเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีละเพราะเหมือนพ่อเนี่ยเขาพูดกันตรงๆเหมือนเขารอวันเลยอะเราก็โหจะทำยังไงที่จะให้พ่อฟื้นตัวเลยรบกวนเอาเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงไปให้คุณหมอประจำตัวพ่อดูนะเพราะหมอว่าเป็นสมุนไพรตัวแรกและตัวเดียวที่หมอจะอนุญาตให้ทานได้นะเพราะว่าพ่อเป็นเกี่ยวกับลำไส้หมอจะไม่ให้ทานอะไรเลยต้องปั่นอย่างเดียวแต่พอดีว่าเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงมันเป็นแคปซูลนิ่มก็เลยให้พ่อทานตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพ่อก็ทานมาจนถึงทุกวันเนี่ยค่ะแล้วดีขึ้นมาฟื้นตัวขึ้นมาเริ่มจับจักรยานออกมาปั่นนะคะจากนานไหมคะพี่ปุ้ยประมาณระยะหนึ่งระยะหนึ่งก็ฟื้นตัวขึ้นมาเลยค่อยๆฟื้นเลยแล้วสามารถกลับมาปั่นจักรยานได้เหมือนเดิมใช่ค่ะล่าสุดพี่พาพ่อไปญี่ปุ่นก็คือดูแอปพลิเคชันพ่อเดิน20,000-29,000คุณผู้ชมครับจากเดิมที่คุณพ่อเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยตอนนี้ล่าสุดอยากจะบอกว่าคุณพ่อมาร่วมรายการกับเราด้วยจ้ะและคุณพ่อไอ้กล้องนี้ใช่ไหมจะไปด้วยกันไปด้วยกันก็เลื้อยไปเรื่อยๆนี่มาด้วยกันมาด้วยกันตามมาและจะบอกว่าคุณพ่ออยู่นี่คุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้พ่อนี่จะบอกว่าไม่เหมือนในรูปเลยค่ะนะฮะตอนนี้ดีขึ้นมากผิวพรรณดีสามารถเดินทางปั่นจักรยานทำได้หมดใช่ไหมพ่อทำได้หมดทุกอย่างครับทำได้หมดทุกอย่างครับวินาทีที่พี่ปุ้ยเขาเล่าว่าตอนนั้นเนี่ยพี่พ่อพูดอย่างนั้นเลยเหรอว่ามันคงไม่ไหวแล้วมันคงไม่ไหวแล้วมันพ่อมันล้มมาแล้วล้มไปยังไม่มีอะไรสักอย่างเลยหมดปวดสิ้นเลยพอไปโรงพยาบาลหมอเขาตรวจตั้งหลายครั้งอะถึงมาพบว่าเราเป็นเส้นโลหิตในลำไส้เล็กรั่วไป3เส้นครับแล้วก็ไปหมอเขาฉีดโฟมอุดไว้ครับแล้วก็เลยหายตอนได้ออกมาใหม่ๆยังทำอะไรไม่ได้2-3วันครับ
แต่มันฟื้นไวมากกระปุ้ยพอดีพี่เอาเห็ดมาให้กินก็เลยรู้สึกดีขึ้นครับเห็ดลิ้นจี่สายพันธุ์สีแดงที่พ่อทานไปเนี่ยมันสังเกตได้เลยไหมครับว่าชีวิตมันหรือว่าร่างกายเนี่ยมันปรับทันทีเลยมันก็ค่อยๆปรับไปครับครับคือมันคล้ายๆกับที่เราเป็นอะไรภูมิแพ้อะไรทุกอย่างมันลดลงหมดอะครับแล้วมีพละกำลังที่จะอยู่ต่อนะตอนที่พ่อสามารถจะฟื้นกลับขึ้นมาได้ใหม่นะพ่อออกไปทำอะไรแล้วรู้สึกโอ้โหได้ทำแล้วมีความสุขถ้าเช่นปั่นจักรยานปั่นจักรยานแล้วไปยกเวทที่ยกเวท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 ด้วยนะฮะทุกวันนี้ก็ยกเวทค่ะแล้วก็หมอต้องบอกให้ลดนะคะพ่อครับเรามาแข่งมีซิกแพคกันไหมครับพ่อผมยังไม่มีอ่ะเดี๋ยวเราจัดให้เดี๋ยวเราจัดให้ครับคุณพ่อโอ้โหปุ้ยโอ้หมายถึงว่ายกเยอะเกินไปจนคุณหมอบอกให้ลดปั่นจักรยานมากเกินไปด้วยตอนนี้ให้ลดเหลือ10โลแล้วก็จริงๆอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าจากสภาพพ่อตอนนั้นนะถ้าคุณผู้ชมเห็นนะคะคือตอนนั้นไม่คิดว่าจะกลับมาเป็นปกติได้อีกเลยคือตอนนั้นมันไม่ไหวแล้วพี่พูดตรงๆว่าพี่คิดว่าจะเสียเขาไปเลยอะค่ะตอนนี้คุณพ่อกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็เห็นไหมครับสดชื่นแข็งแรงปีนี้78ย่าง79จะแข็งแรงแล้วทุกคนสงสัยมากว่าทำไมพาพ่อไปเที่ยวต่างประเทศเพราะเรารู้สึกเหมือนพ่อเรายัง60อะแล้วเขาก็เดินได้ปกติไม่ต้องใช้วีลแชร์ไม่ต้องอะไรแล้วมีได้แนะนำใครเพิ่มเติมอีกไหมคะพี่แนะนำทุกคนเลยค่ะและอย่างวันนี้ก็ยังจะมาแนะนำคุณผู้ชมด้วยจริงๆอยากให้คุณผู้ชมทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงเหมือนครอบครัวเราแหละคนไม่ป่วยก็กินได้จริงค่ะจริงค่ะลูกเอเป็นอะไรอะลูกเอแข็งแรงอยู่แล้วก็จะได้แข็งแรงยาวนานทานได้ไหมคะทานได้ค่ะต้องบอกอ้นว่าบางทีเราไม่รู้หรอกเพราะเหมือนพี่ก็มองว่าพ่อตัวเองแข็งแรงตลอดเวลาแต่วันนึงเราไม่รู้ว่าร่างกายภายในเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นกินกันไว้ก่อนนี่จะดีมากๆคุณผู้ชมถ้าหากว่าคุณเพิ่งเปิดมาดูรายการเรากำลังพูดถึงนะครับเห็ดลิ้นจี่สายพันธุ์สีแดงและคุณสมบัติความพิเศษของมันเนี่ยมันเยอะแยะมากแต่วูดี้จะให้คุณปุ้ยสรุปเป็นสักประโยคสองประโยคดีก่อนเห็ดที่ว่าเนี่ยมันดีเพราะว่ามันช่วยทุกอย่างค่ะครับต้องบอกด้วยว่าช่วยทำให้ร่างกายเราเนี่ยสมดุลแล้วก็อีกอย่างนึงสำหรับเรื่องของคุณพ่อคุณตุ๊กตาถ้าหลายๆคนทราบเนี่ยท่านเป็นหลายโรคมากแพ้เกล็ดคนสูงอายุเลยเบาหวานความดันไขมันอุดตันแล้วก็เรื่องของภูมิแพ้ด้วยแล้วก็แทบจะต้องไบพาสหัวใจเหมือนกับว่าถ้าหมอบอกเลยว่าถ้ามาช้า5นาทีสำหรับพ่อคุณตุ๊กตานะคะเสียชีวิตแต่ว่าเขาก็ยังกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ฟื้นตัวได้แล้วก็มีความดันสูงตามอายุนิดหน่อยเพราะฉะนั้นวันนี้หลังจากที่คุณพ่อพี่ดีขึ้นมากๆแล้วเนี่ยพี่ก็เลยได้เจอคุณหมอดำรงซึ่งเป็นเจ้าของเห็ดบอกคุณหมอดำรงเลยว่าตัวพี่ปุ้ยเองก็อยากจะให้คุณผู้ชมทุกคนเนี่ยมีสุขภาพดีไม่ว่าจะเหมือนคุณพ่อพี่ปุ้ยเหมือนพี่ปุ้ยหรือว่าเหมือนทุกคนในบ้านเราหลายๆบ้านที่ได้ทานนะคะก็เลยขอคุณหมอดำรงมาว่าวันนี้ขอเถอะสำหรับคุณผู้ชมแฟนรายการอยากจะขอให้ได้ราคาเดียวกับที่พี่ปุ้ยได้ค่ะก็คือลดไป 40% โปรแกรม2เดือนจากปกติเนี่ย 3,600 บาท50สายหรือว่า50ท่านแรกที่โทรเข้ามานะคะได้ราคาเดียวกันเลยคือ 2,140 บาทแต่คุณผู้ชมต้องโทรรีบหน่อยที่1577 1577ค่ะเบอร์นี้ทานยากไหมคะพี่ปุ้ยต้องทานไม่ยากเป็นแคปซูลนิ่มวูดี้ก็ทานวูดี้จะทาน2แคปซูลตอนเช้าแล้ว2แคปซูลตอนเย็นแล้วจะบอกว่าโปรแกรมที่ว่าเนี่ยที่ทานประมาณ2เดือนเดือนเป็นโปรแกรมทานผมทานเสร็จแล้วนะครับหมดแล้วคือตอนนั้นพี่หน่องดีเจเจแมปแหละมาแนะนำแล้วผมเป็นภูมิแพ้แล้วเราก็พูดถึงเห็ดนี่แหละในรายการเราทุกครั้งแต่พูดแล้วแขกมานั่งแล้วเออแต่ไม่เคยกินไงทีเนี้ยเราก็เลยเข้าคอร์สกับเขาบ้างทาน2เม็ดเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดเช้า2เม็ดเย็นเรื่องภูมิแพ้โอ้ดีไหมอ่ะจะบอกว่าหายไปประมาณ 90% มันยังเหลือนิดเดียวบ้างเพราะว่าอากาศบางทีเนี่ยมันช่วยไม่ได้แต่ว่าฟึดฟัดในการสั่งขี้มูกเนี่ยครับปกติวูดี้ต้องสั่งขี้มูกตลอดเวลาเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้พกทิชชู่แล้วเราเป็นเนี่ยเราก็เป็นภูมิแพ้ผื่นขึ้นคืออย่างนี้ฮะปกติแล้วเนี่ยราคามันจะประมาณ 3,600 พี่ใช่ค่ะแต่วันนี้เราจะลดให้คุณลดประมาณ 40% ค่ะนะฮะเฉพาะ50สายแรกนะครับเหลือแค่ 2,10040บาทหมายเลขจำง่ายมากเลยคุณผู้ชม4ตัว1577ค่ะ LINE ด้วยได้ไหมฮะได้ค่ะก็ที่ LINE 1577 shop นะคะ SHOP เดี๋ยวจะขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วก็คุณผู้ชมที่มีคำถามเหมือนอ้นนะคะ
ลุงเอทานได้ไหม มีโรคประจำตัวทานได้ไหมเป็นภูมิแพ้ควรทานยังไงโทรไปเลยค่ะเขามีผู้เชี่ยวชาญคอยตอบคำถามอยู่ที่1577นะคะคนสงสัยเนาะใช่เพราะบางคนไม่รู้วันนี้คุณก็รู้แล้วนะฮะว่าเห็ดของเราเนี่ยนะครับเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถช่วยได้สารพัดโรคจริงๆคุณพ่อครับต้องขอบคุณมากนะพ่อที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณพ่อนะคะขอบคุณนะคะคุณพ่อจะรับอะไรไหมครับเช้านี้รับชาแล้วกาแฟแล้วคุณพ่ออยากขี่จักรยานแล้วคุณพ่อเราต้องแข่งบิวซิกแพคกันหน่อยดีกว่าพร้อมเวลาสองเดือนคน79ก็มีสิทธิ์ที่จะหุ่นเป๊ะได้นะได้แค่นี้ก็เลิศแล้วอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่ปุ้ยนะคะมันดีจังเลยนะคุณได้แฮปปี้มากตื่นขึ้นมาได้กอดกันมีความสุขได้ไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยที่สุดถึงไม่มีแม่แล้วเนี่ยเราก็ยังหันไปเราก็ยังมีที่พึ่งทางใจคือพ่อนะเวลาเราออกจากบ้านมาพ่อพูดคำเดียวไปเถอะเดี๋ยวพ่อหากินเองได้โอ้ยหากินเองได้แฮปปี้แล้วนะคะแค่นี้ขอสารภาพบางอย่างคือปีที่แล้วเนี่ยแม่เขาก็เล่าให้ฟังตอนที่คุณพ่อป่วยหนักอะจริงต้องกินข้าวแล้วเฮ้ยมึงพี่ปุ้ยเดี๋ยวเขาหนักมากเลยแต่เราจะช่วยยังไงดีหาหมอที่ไหนดีตอนนั้นเราก็แบบพยายามติดต่อหาหมอนะตอนนั้นเราก็เป็นอะไรวะพ่อพี่ปุ้ยเป็นอะไรผ่านมาครึ่งปีเนี่ยดูสิชีวิตเปลี่ยนเลยชีวิตเปลี่ยนผ่านช่วงนั้นได้แล้วก็ได้มานั่งเล่าตรงนี้รู้สึกมีความสุขมากก็อยากให้ทุกคนเป็นเหมือนพี่ปุ้ยนะคะให้ผ่านวิกฤตของชีวิตได้แล้วก็มีสุขภาพดีกันทุกคนทั่วบ้านโทรไปเลยนะครับคุณผู้ชม1577นะครับขอบคุณพี่ปุ้ยค่ะขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณค่ะ